ขนมปังพระธรรมครับซึ่งเป็นขนมปังจากฝีมือของพระภิกษุสงฆ์นี่แหละค่ะแล้วก็ทำขายนะครับนอกจากอิ่มท้องแล้วเนี่ยก็ยังได้บุญด้วยสะอาดสะอ้านนะครับอร่อยถูกใจทานเนยหอมๆแบบนี้นะฮะขนมปังอบร้อนๆจ้าฝีมือของพระภิกษุที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จันทัญญาใครได้ชิมก็ต้องติดใจกับความอร่อยมีให้เลือกหลากหลายไส้เลยนะจะบอกเลยว่าภายใต้ชื่อว่าอะไรรู้ป่ะอะไรสาธุเบเกอรี่สาธุสาธุนะเจ้าพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชตนะฮะเจ้าอาวาสวัดหนองกายบอกว่าสาธุเบเกอรี่เนี่ยทำมาได้ไม่ถึงปีจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะมาจากญาติโยมที่เลิกกิจการทำขนมปังเพราะว่าติดโควิดจึงนำอุปกรณ์เนี่ยมาถวายวัดพร้อมที่จะสอนวิธีทำให้กับพระลูกวัดซึ่งฝึกฝนจนทำขายสร้างรายได้เข้าวัดครับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของโรงทานก็ดีค่าน้ำค่าไฟของวัดก็ดีเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะฮะมีเสียงท่านด้วยครับไปฟังเลยครับค่ะก็เป็นกองทุนพัฒนาให้กับวัดเพราะวัดเราเองตอนนี้มีพระจำพรรษา24รูปแล้วก็พระที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยโรงทานตามวัดวาลำต่างที่เขาขอมากันปกตินี่ทำกันทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันแทบจะทุกวันเลยครับออเดอร์เยอะทุกวันวันนี้เพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งได้แชร์สื่อแล้วก็โยมก็เข้ามาสนับสนุนเพราะเห็นว่าได้บุญด้วยเห็นครั้งแรกแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็ชิมดูแล้วกรอบนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยหอมสดๆจากเตาเลยอ่ะมาครั้งแรกก็เลยซื้อติดใจค่ะซื้อกลับบ้านค่ะติดใจเนอะเขาบอกนุ่มจากเตาเลยนุ่มจากเตาหอมๆเลยครับอยากอิ่มท้องอิ่มบุญแบบนี้นะครับแวะไปอุดหนุนกันได้ที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่องแล้วไม่แพงเลยคุณ30บาทเท่านั้นเองมี4ชิ้นนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ที่ปากท้องต้องรู้นะครับค่ะถ้าวัดเนี่ยนอกจากขนมอร่อยแล้วเนี่ยยังมีพระประธานเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีให้กราบไหว้สักการะบูชาด้วยนะครับค่ะนี่ที่วัดหนองกายนะครับ Facebook วัดหนองกายที่ขึ้นหน้าจอนะครับนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8